สวัสดีค่ะชื่อนางสาวยานินพนิชกุลค่ะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยไคหนาน University ค่ะที่แผนก Logistics and Transportation ตอนนี้เรียนอยู่ที่ปี4แล้วค่ะไคหนานตั้งอยู่ที่ใกล้ๆสนามบินเถาหยวนค่ะแล้วไคหนานก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในไต้หวันด้วยนะคะโอเคแผนกโลจิสติกส์นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ค่ะที่แผนกนะคะยังมีการเซ็นสัญญากับบริษัทขนส่งรายใหญ่มากกว่า10บริษัทและในทุกๆปีนะคะก็จะมีการนำเสนอตำแหน่งฝึกงานมากกว่า50ตำแหน่งอีกด้วยค่ะค่ะและที่แผนกนะคะยังช่วยนักศึกษาต่างชาติยื่นขอใบอนุญาตทำงานและช่วยหางานพาร์ทไทม์ที่ดีที่มีรายได้ที่ดีและทำในบริษัทที่มีชื่อเสียงค่ะอันนี้สำหรับนักศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะคะสำหรับนักศึกษาปีที่4นักศึกษาสามารถฝึกงานได้เต็มเวลาเลยค่ะแผนกโลจิสติกส์ที่มหาวิทยาลัยไคหนานจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดค่ะ